มีคนขอมาบอกว่าให้นักเบียสอนวิธีต่อสายหน้าตกปลาช่อนนะครับปลาช่อนเป็นอะไรที่ตกง่ายและต่อง่ายๆเราไม่ต้องต่อยากนะครับไม่ต้องถักไม่ต้องไว้เงื่อนนู่นนี่นั่นให้มันยุ่งยากนะครับเอาเงื่อนง่ายๆไปมาดูกันอันดับแรกนะสายนะสมมุติว่าสีเขียวเนี่ยเป็นสายช็อคนะครับสีแดงเนี่ยเป็นสาย PE นะสมมุตินะมันนักเบียทำให้ดูเฉยๆสายช็อคเนี่ยให้มันตึงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็สาย PE นะครับสาย PE ลองงอมาเลยลองงอแบบนี้เลยนี่งอแบบนี้นะเห็นไหมเห็นปลายไหมเนี่ยงอแบบนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรนะแล้วก็จับตรงนี้ครับจับตรงนี้มาเอาสายช็อคมานะครับพาดไว้แบบนี้นะเอา PE พาดไว้แบบนี้นะนะไม่ต้องทำอะไรนะครับพาดง่ายๆแบบนี้เลยแล้วจากนั้นก็ม้วนครับเอา PE ที่เป็นวงเนี่ยม้วนขึ้นมานะครับ1 2 3 4 5 6เราจะม้วนกี่รอบก็ได้นะครับอันนี้จะทำตัวอย่างให้ดูนะม้วนแล้วก็เอาปลายสายช็อคนะครับปลายสายช็อคแบบนี้นะครับแทงเข้ามาใน PE แบบนี้นะสอดเข้ามาใน PE แบบนี้นะครับนะแล้วก็ดึงครับดึงไล่มาแบบนี้ครับนะครับจากนั้นก็ดึงระหว่างดึงตรงนี้พยายามจัดทรงมันด้วยนะครับดึงไปจัดทรงไปนะแบบนี้นะเออมันเป็นสายผ้านะครับมันก็เลยแบบมันเป็นเชือกมันยากนิดนึงนะครับดึงแล้วก็จัดทรงนะครับดึงจัดทรงไปเรื่อยนะครับนี่นะดึงจัดทรงให้มันตึงนะครับมันจะได้สวยนะไม่งั้นเวลามันเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะไม่สวยถ้าเราไม่ดึงไม่จัดทรงมันนะจากนั้นปล่อยครับทั้งคู่เลยแล้วก็มาจับนี่ปลายสายช็อคเห็นไหมปลายสาย PE นะครับแล้วมาจับสายหลักนะครับสายหลักอย่างเงี้ยแล้วก็พันให้แน่นนะครับแล้วก็ดึงนะครับแค่นี้เองวิธีต่ออันนี้มันจะไม่สวยเห็นไหมนะครับเดี๋ยวถ้าต่อสายจริงถ้าเป็นสายจริงมันเล็กมากวิธีต่อแบบเนี้ยมันจะใช้ประมาณสัก PE 1กับช็อค20ปอนด์ไม่เกิน20ปอนด์ประมาณนี้เนี่ยต่อได้สวยแต่ถ้าเป็นสายที่มันใหญ่กว่านี้มันจะไม่เวิร์กละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสำหรับตกปลาช่อนนะใช้สายหน้า20ปอนด์สาย PE 1เนี่ยต่ออย่างงี้ได้เลยนะครับดึงจับทรงแล้วมันสวยครับมันง่ายๆแค่นี้เลยนะอันนี้มันเป็นเชือกมันก็เลยจะยากนิดนึงนะมันก็เลยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนปลายสายช็อคที่เหลือนะเราตัดทิ้งได้เลยครับตัดทิ้งสาย PE เราจะมาถักเก็บไว้หน่อยนึงก็ได้หรือตัดทิ้งเลยก็ได้ครับผมแค่นี้ครับง่ายๆเลย